าญจนบุรีประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหินเขาสูงหมู่ที่1ตำบลเขา35อำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พร้อมด้วยนายอนุชาหอยสังนายอำเภอธรรมกานางวิมลทิพย์เวียงสิมมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมยืนตรงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีต่อจากนั้นได้กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเราทำความดีด้วยหัวใจ3ครั้งจากนั้นประชาชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งสำหรับกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนประชาชนจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคีมีจิตสำนึกสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยการร่วมกันบรรเทาสาธารณประโยชน์ต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้านตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยส่งมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินรายงาน